วัติเลยเนี่ยที่บันทึกของหลวงปู่ทวดเนี่ยเกิดที่สทิงพระที่สงขลานะแล้วก็บวชเนนที่วัดดีหลวงตอนอายุ7ขวบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มาบวชพระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดเสมาเมืองพอบวชพระที่นครศรีธรรมราชก็เดินทางมาอยู่กรุงศรีอยุธยามาศึกษาเล่าเรียนแล้วก็อยู่อยุธยาเนี่ยจนกระทั่งนะพระหนุ่มอายุ20กว่าจากนครศรีธรรมราชเดินทางมาอยู่อยุธยาวัดราชานุวาสหรือวัดแคที่อยู่เกาะเมืองในเมืองยังมีอยู่นะครับบนเกาะเมืองที่อยุธยายังมีอยู่อยู่จนกระทั่งได้ทำความดีความชอบเป็นที่โปรดของพระมหากษัตริย์จากพระธรรมดาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะท่านก็สั่งไว้ว่าถ้ามรณภาพแล้วให้เอาร่างของท่านเนี่ยมาชาปนกิจและเก็บอัฐิไว้ที่วัดช้างให้คือหลวงปู่ทวดเนี่ยคนจะรู้จักว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจอนั่นแหละก็ต้องเป็นสร้อยฉายาท่านอ่ะคือมันเกิดตอนที่ท่านมาจากกรุงศรีอยุธยานั่นส่วนหนึ่งหมายว่าตอนที่จากใต้ขึ้นมากรุงเทพเนี่ยก็เหมือนกับมาเรือพูดง่ายมาเรือสำเภามาเรืออะไรแล้วก็เรือก็เหมือนกับเกิดพายุอะไรต่างๆน้ำก็หมดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คนบนเรือก็บอกเนี่ยเป็นพระอาเพศเพราะพระเอาก็เหมือนก็จะเอาท่านไปส่งขึ้นฝั่งอะไรอย่างเงี้ยท่านลงเรือมาท่านก็เอาเท้าท่านเนี่ยจุ่มไปที่น้ำในทะเลแล้วก็บอกให้ตักน้ำบริเวณนั้นดื่มกินดูปรากฏน้ำตัวนั้นมันจืดมันก็คือปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือกาลเวลาท่านศักดิ์สิทธิ์ด้วยองค์ท่านเองเขาบอกกระทั่งว่าหลวงปู่ทวดต่อให้เป็นพระเก๋ก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมก็ได้ถูกไหมฮะใช่สิ่งที่เป็นรูปของท่านเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดขึ้นเป็นรูปหลวงปู่ทวดแล้วเนี่ยนั้นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่องค์ท่านอยู่ที่จิตวิญญาณท่านอยู่ที่บารมีของท่านคือคาถาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเนี่ยก็เคยมีการแปลมาแล้วเนี่ยนะเหมือนกันขอนอบน้อมขอไหว้ต่อพระเถระพระโพธิสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนึงก็คือสั้นๆง่ายๆเลยขอความเป็นผู้มีโชคจงมาสถิตในตัวข้าพเจ้าณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาขอความเป็นผู้มีโชคจงสถิตในตัวข้าพเจ้า